ไว้เยอะมากมีหลายขนาดบ้างซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับผมคืออะไรฮะของเล่นไงของเล่นของเล่นของเล่นไงไอ้ที่ใส่ฐานแล้วหมุนติ้ว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 ลูกนิมิตใช่ไหมฮะกังออกนะครับไม่จำสวัสดีทักทายพี่น้องกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเมื่อกี้นี้แหมเราลงไปทักทายแป๊บเดียวหันไปยีนหนีกลับไปซะแล้วต้องให้อาจารย์วางไปตามตัวกลับมานะครับอุตส่าห์เดินทางมาจากนครปฐมมาเยี่ยมมาเยียนในวันเปิดตัวของพวกเราเดอะคอนเทนต์ก็เอาซะหน่อยนะแสดงวิชาให้ได้ทราบมาซะหน่อยขอบพระคุณอย่างสูงเลยอ่ะรอบนี้เคลียร์เวทีกันไปเดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยน้องๆนางรำให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาไล่เรียงตารางงานที่เราจะติดตามไปร่วมสนุกกันไว้อีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อความชัวร์เพื่อความจำที่แม่นยำนะงานประจำปีของวัดทำแก้วยังเหลืออีก2คืนพรุ่งนี้17สิงหาอยู่กับพวกเราเดอะคอนเทนต์อีก1คืนนะครับคณะนางรำ4คณะเพชรโสภาขวัญใจตันกงดาวจรัสแสงแล้วก็รุ่งนภาเมืองเพชรนะครับส่วนคืนสุดท้ายกลับมาอยู่กับทีมงานกองเชียร์รุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์คณะนางรำ4คณะเช่นเดิมนะฮะฝันใจตันกงเพื่อนพิษวงจินดาน้องโบนภาพองแล้วก็ดาวจรัสแสงในส่วนของค่ำคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็อีก2งานที่ประชาสัมพันธ์นะครับย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่สนใจจะไปลงทุนนะครับจับจองพื้นที่ร้านค้า
เดือนละงานด้วยกันนะครับกันยายนเนี่ยตั้งแต่วันที่22ถึง29เป็นงานทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมช็อปใช้นะครับบริเวณของลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองนะฮะสามารถติดต่อร้านค้าที่ได้หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517โทรไปพี่ลุนเป็นคนรับสายเองแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งงานในเดือนตุลาคมที่วัดเขาลูกช้างนะครับงานสินค้าฟู้ดแฟร์ของวัดเขาลูกช้างจะมีตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับทั้ง2งานนี้นอกจากรำวงย้อนยุคจะมีภาพยนตร์นะครับมีดนตรีแล้วก็สวนสนุกร้านค้าของกินของใช้มากมายอย่างไรก็ติดตามไปค้าไปขายติดตามไปร่วมสนุกกันนะครับเวลานี้เป็นเวลาโชว์ของน้องๆนางนำกันด้านหน้าเวทีแล้วนะครับเพลงแรกจัดกันแบบคลาสสิกสายกันสวยๆเลยสาวบางพงก็จริงๆในรอบโชว์ครับ
ไม่ว่าจะมากจะน้อยที่มีให้กับน้องๆนางรำของเราทุกคนกันด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่น้องๆนางรำนะพวกเราด้านบนเวทีก็ได้รับกำลังใจมาจากแฟนๆ FC ส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับประเดิม100แรกจากคุณพี่สาวคุณช่วยคนสวยของเรานะครับขาประจำใบหลิวรับรางวัลจากใครมาบ้างขอบคุณสักหน่อยสิออกไม้พี่หลิวขอบคุณนะมานกด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณพี่ FC ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังส่งมาได้ตลอดเวลานะครับยินดีรับน้ำใจจากทุกไม่ว่าจะเป็นเอามาเป็นรางวัลเงินสดก็มีมาเป็นเครื่องดื่มสร้างความสดชื่นก็มีนะครับขอตูดไก่ดีกว่าค่ะตูดไก่ไม่ได้ขออนุญาตเว้นไว้สักสองอย่างนะครับด้านบนเวทีไม่รับปลาร้าทุเรียนนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งฮะอันนี้เรื่องจริงนะเกรงใจเพื่อนๆน้องๆนางรำเดี๋ยวกลิ่นมันจะทำร้ายคุณพูดถึงตัวเองเหรอเอาผมนี่ก็ได้โอเคในเมื่อรอบโชว์ผ่านพ้นไปเราก็กลับสู่สเต็ปเดิมของเรานะกลับเข้ามาสนุกสนานสลับสับเปลี่ยนกันไปแบ่งปันกันรอบต่อรอบกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเป็นรอบโชว์เนี่ยเราสนุกในรอบของสวนบักเหมาบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันเป็นระยะทีนี้พอกลับเข้าสู่รอบนี้ก็จะเป็นคิวของรอบบัตรธรรมดาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันต่อเนื่องนะครับมีบางในตัวแล้วถือขึ้นมาใช้ด้วยกันสนุกสนานตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงในรอบนี้กับหน้าไม่ทันสมัยครับI'm not afraid to die.
คุณที่ร่วมสนุกกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะเราอยู่ด้านบนเวทีมองเห็นแฟนๆนักเต้นนักรำของเรามีความสุขเต้นกันไปยิ้มกันไปหัวเราะกันไปพวกเราก็ชื่นใจนะครับขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้วยพวกเราด้วยคอนเทนต์นะครับผมนะเพิ่งจะมีโอกาสพบปะแฟนๆนักรำครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมนะในส่วนที่จะมีข้อผิดพลาดซึ่งมันต้องมีแน่ๆอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขออย่าได้ถึงนะฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะครับมีอะไรก็ค่อยๆแนะนำเดี๋ยวเราจะนำกลับไปแก้ไขเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆของเราชอบแบบไหนบอกเราอะไรที่เราจัดลงไปแล้วไม่ชอบก็บอกเราได้เช่นกันนะครับพยายามที่จะเอาใจแฟนๆของเรานะครับและต้องสำคัญที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับฝ่ายจัดเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเจอกับแฟนๆในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณไปยังพี่หนูนะครับพี่มดดำนะครับพี่อ๋อแล้วก็รวมถึงพี่เอกด้วยพี่เอกนี่สำคัญมากครับผมพี่เล็งเห็นนะครับมอบเลยนะมอบโอกาสให้กับพวกเรานะครับผมนะไม่รู้ว่าเล็งเห็นอะไรหรือว่าสงสารอะไรก็ไม่รู้แล้วครับน่าจะเล็งเห็นนะน่าจะเล็งเพราะต่อเอางานไปนะสงสารหลิวมันไม่มีกินตังกินข้าวต้องหลิวต้องกินข้าวเยอะเรื่อยวันๆหนึ่งนะครับตัวก็เล็กกันนะพี่ตัวเล็กกันใช่ไหมใช่นี่ฝากสักนิดหนึ่งสำหรับคณะเจ้าภาพจะหาพวกเราไปนะครับแนะนำให้จ้างหาดีกว่านะครับประเภทที่บอกว่าต่อเดี๋ยวมาช่วยพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่อาหารการกินพี่เลี้ยงไม่อั้นไอ้ตรงนี้ผมเตือนพี่ก่อนนะทำไมนะไล่เลี้ยงหุ่นนักร้องประยันมือกองของแต่ละคนซะก่อนนะครับจ้างเถอะครับข้าวใบงานท่านน่าจะไม่พอแน่ๆจ้างเพื่อผมนะครับผมบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมถ้าใครจะจ้างไปนะสามหม้อไม่พอนะครับข้าวผมต้องทำสัญญากันไว้ด้วยสัญญาว่าไงฮะไปเล่นที่งานจะมึงไปหากินกันที่อื่นมาก่อนนะโอเคเมื่อกี้นี้เราสนุกสนานกันด้วยบทเพลงลำวงสามชาติไปแล้วนะครับรอบนี้เราก็สนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยกันบ้างนะครับยังไม่มีบัตรเหมาขึ้นมาแปลว่าเราจะต่อเนื่องกันในรอบของบัตรธรรมดากันนะครับผมนะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีบัตรเหมาขึ้นมาเดี๋ยวไปว่ากันฉะนั้นแล้วใช้สิทธิ์ของบัตรธรรมดานะครับแต่ว่าสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยสนุกสนานตั้งต้นกันด้วยสาวดำดวนจ้า